สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรทำครีมจากมิกเบอร์รี่มาฝากสาวๆค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยต้านริ้วรอยลดฝ้ากะจุดด่างดำและทำให้หน้าขาวใสขึ้นค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับเบอร์รี่ที่ใช้จะเป็นน้ำผลไม้รวมเบอร์รี่ 100% ค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสำหรับเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยต้านริ้วรอยชะลอวัยและทำให้หน้ากระจ่างใสอีกด้วยค่ะเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะใช้เจลว่านหางจระเข้3ช้อนชาค่ะซึ่งว่านหางจระเข้จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวและยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำมันค่ะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยล์หรือน้ำมันที่เราทำเองก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันกุหลาบค่ะใส่ลงไป1ช้อนชานะคะสำหรับวิธีทำน้ำมันต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเสร็จแล้วคนผสมให้น้ำมันเข้ากันกับเจลว่านหางจระเข้ก่อนค่ะในส่วนของน้ำมันมีวิตามินอีมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยลดริ้วรอยและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านค่ะคนผสมให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำผลไม้มิกเบอร์รี่ใส่ลงไป2ช้อนค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ถ้าเหลวไปเพื่อนๆสามารถใส่เจลว่านหางจระเข้เพิ่มได้อีกนะคะและเพิ่มน้ำมันด้วยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเนื้อครีมจะได้ประมาณนี้ค่ะและต่อไปเราจะเสริมด้วยไฮยาลูรอนและคอลลาเจนค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นตรึงกระชับและทำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยค่ะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะใส่ลงไป1ช้อนแล้วคนผสมอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนค่ะทาบริเวณใบหน้าและลำคอและในตอนกลางวันเมื่อทาเสร็จแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งแสงแดดเป็นตัวการสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดฝ้าและถ้าใช้สูตรนี้ต่อเนื่อง1เดือนก็เห็นผลแล้วนะคะฝ้ากระและจุดด่างดำจางลงทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะสำหรับวิธีเก็บถ้าใช้เสร็จแล้วเก็บใส่ในตู้เย็นได้นาน 7-10 วันเลยนะคะทำครีมใช้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะได้ประโยชน์และประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ